พ่อช่างรวยน้ำใจจ้าหนุ่มวินเมธวินมีจิตกุศลมอบเงิน 500,000 บาทในการช่วยสังคมค่ะนักแสดงน้ำดีมีคนรักแบบเหลือล้นสำหรับหนุ่มวินเมธวินมอบเงินกว่า 500,000 บาทสนับสนุนโครงการต่างๆเพื่อสังคมเล็งเห็นประโยชน์นี้เพื่ออนาคตของชาติค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มีคนรักหลงกันทั่วทั้งประเทศละค่ะความมุ่งมั่นในการตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่เพื่อนมนุษย์นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของจิตใจที่ถูกอบรมมาอย่างอ่อนโยนค่ะสะท้อนถึงสถาบันครอบครัวนั้นๆด้วยที่มีความเอื้อเฟื้อต่อกันและกันภายในบ้านจนสมาชิกทุกคนนั้นมีได้ขาดซึ้งน้ำใจนำซ้ำยังเผื่อแผ่เจือจานแก่คนภายนอกได้อีกมาโขก็ดังนักแสดงหน้าใหม่ที่หัวใจเป็นสาธารณะอย่างหนุ่มวินเมธวินปัจจุบันดีกรีความโด่งดังนั้นข้ามทวิภพไปแล้วล่ะค่ะไกลไปถึงเมืองนอกเมืองนาโน้นเอาเป็นว่าไม่สามารถระบุได้ถึงคลื่นความรักอันมากมายขนาดนี้นะคะบาสโนบอลพาวเวอร์ทุกๆชาติมีต่อเขาก็ได้โดยก่อนหน้านี้หนุ่มวินมักจะทำการกุศลระดมเงินเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆเป็นประจำค่ะแต่ล่าสุด27ธันวาคมที่ผ่านมาวินนี่ที่รักก็ได้รวบรวมเงินมากกว่าหลายบาทเลยทีเดียวเพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิต่างๆที่มีเด็กๆอยู่ในอุปถัมภ์รวมทั้งโรงพยาบาลอีกส่วนหนึ่งค่ะซึ่งหนุ่มวินได้มอบเงินทั้งหมด 500,000 บาทให้แก่มูลนิธิบ้านพระพรเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กจำนวนเงิน 100,000 บาทมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทสภากาชาดไทยจำนวนเงิน 100,000 บาทและสถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆจำนวนเงิน 100,000 บาทค่ะในการนี้หนุ่มวินนี้เองที่เป็นที่รักของแฟนๆยังได้เลี้ยงไอศกรีมให้แก่เด็กๆอีกด้วยถือว่าเป็นนักแสดงหนุ่มอนาคตไกลที่รักเด็กๆและมีน้ำใจอย่างมากมายเลยทีเดียวน่าปลื้มใจแทนเด็กๆแล้วค่ะขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับความตั้งใจของหนุ่มน้อยหนูวินนี้ด้วยจ้า